แล้วในกระแสโซเชียลเขาชุบหรือไม่ชุบครับชุบสิคะแม่ทำอะไรอาคารเนี่ยชุบน้ำค่ะสรุปอันนี้ทุบน้ำนะฮะชุบต้องชุบฟองน้ำเพราะทำให้ชุบน้ำชุบแม่แล้วแม่ชุบปะไอ้ต้องพูดสิคะต้องวงการบันเทิงอะเนาะสามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทอดปลานิลนะคะใช่ค่ะไม่เธอโหดมากเธอถามเขาเรียกเอาหน้าสดเขาออกรายการวันนี้ยังไงครับวันนี้เราว่ามาในธีมวาเลนไทน์ไงก็ขอพูดกันตรงๆยอมรับว่าดิวกับคนที่ทำพ็อปมาบอกว่าวันวาเลนไทน์สรุปนางทำตุ๊ดจีนมาให้แต่ยังโชคดีที่ว่านางส่งรูปโอ้มันยังมีกุหลาบอยู่ก็เป็นแบบตุ๊ดจีนวาเลนไทน์เลยรวมกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะพร้อมมากอันนี้อะไรพายแอบใช้ไปนิดนึงดีมากเลยอ๋ออันนี้เลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยปัดทับไปเลยสีเฮ้ยดีสีโซดาบ๊อบแน่นอนโซดาบ๊อบสีอมชมบอกเลยนะอมชมนะตายแล้วก็เทยมาก Few moments later อันนี้นะครับพอดีน้องไอซ์แบบว่าแต่งหน้ามาแล้วถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองพี่ป้อมก็เลยกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวผิวมันจะเบิร์นมันจะแสบมันจะอักเสบเพราะว่ามีการเช็ดถูใช่ป่ะเราก็เลยใช้ตัวนี้แล้วมันมีเซโรซิงตัวนี้แนะนำส่วนอันนี้ฟองน้ำเราก็ชุบน้ำเราก็ชุบน้ำมันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราพี่ป้อมอ่ะแล้วแต่เราถนัดอะไรเราจะไม่ไปบังคับคนเราอ่ะกินข้าวอย่างคนละรสถูกต้องไหมบางคนบอกน้ำพริกอร่อยแต่ฉันไม่กินน้ำพริกแต่ฉันก็ไม่เคยว่าน้ำพริกไม่อร่อยเพราะฉะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่ถนัดโอเคถ้าน้ำเยอะเกินไปมันก็ทำให้รองพื้นเจือจางได้ก็มีส่วนแต่เวลาเราชุบน้ำแล้วเราก็ต้องบีบออกให้หมดเพื่อที่ว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อฟองน้ำมันก็จะทำให้เนื้อฟองน้ำเนี่ยนุ่มขึ้นจะได้ไม่กระด้างเอากำลังดีไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับสามารถใช้ได้หมดอันนี้พูดเผื่อตัดแหละหรือว่าเสียววาบเลยจับตานะคะอ่ะผสมได้หมดอุ๊ยแม่คะอันนี้คืออะไรดูเด็ดมากเป็นออยล์ที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วก็คือผสมทุกอย่างไปได้เลยได้หมดแต่ว่ามันต้องมีความชำนาญนะคะอันนี้พี่ป้อมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องผสมตามนี้แต่โดยส่วนตัวพี่ป้อมจะเป็นอย่างนี้คนอื่นเอาไปทำตามแล้วไม่ชอบก็ได้หรือไปทำตามแล้วไม่สักเซสก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะรวบรัดตัดตอนนะคะก็คือตัวนี้มันจะเป็นพามเมอร์ที่มีตัวบำรุงอยู่แล้วในส่วนของฟองน้ำเราจะสามารถใช้งานของเขาได้หลายแบบคือเวลาเราลงแตะแล้วปาดมันก็จะเป็นการเบรนให้ตัวโปรดักต์ต่างๆบางอยู่บนผิวแต่ถ้าสมมติว่ามันบางไปแล้วปุ๊บการที่เรากดปุ๊บมันก็จะปล่อยไอ้ตัวโปรดักต์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่ผิวอันนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ปล่อยให้พาเมอร์ลูมิเนเตอร์ต่างๆทำงานแล้วก็ตัวออยมันมีเทคนิคถ้าสมมติว่าเราเกลี่ยไปแล้วมันยังไม่แบบบางเราก็ฉีดน้ำแร่เพิ่มได้ความชุ่มชื้นในฟองน้ำมีส่วนต่อตัวโปรดักต์นี้เพราะฉะนั้นต้องชุบชุบหรือไม่ชุบชุบน้ำไปแล้วเนาะนะคะคอนซีลเลอร์เวลาฟองน้ำเนี่ยความเย็นของน้ำที่มันอยู่ในฟองน้ำมันจะช่วยเซตตัวอันนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแม่คะแล้วอย่างผิวหนูเนี่ยจะมีกระแม่คิดยังไงคะเดี๋ยวใช้แป้งรันกบจะหายเลยจ้ะหายเลยไม่ต้องไปเลเซอร์หรอแบบเวลาแต่งนางแบบแล้วเขามีกระอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีได้บางทีก็มีได้แต่ว่าบางทีไอ้พวกแบบเครื่องสำอางเวลาเราลงไปนิดๆเนี่ยเวลาเขาเจอแสงมันก็สะท้อนมันก็หายหมดแล้วถูกต้องแต่คือแป้งรันปุ๊บหายหมดเลยหายหมดเป็นแป้งแบบยูนิเวอร์แซลมากโอ้ my gosh สีไหนที่แนะนำนะแฮปปี้ซันเดย์ก็จะเป็นโอ้ส้มๆแต่จริงหนูแต่เธอบอกสีนี้ขายดีใช่ไหมขายดีเพราะว่ามันเพรสเซฟแต่วันนี้อยากให้ผิวมันดูแบบเปล่งปลั่งอันนี้ดีกว่าเด่นสะใจจะบอกว่าพิกเมนต์สีของมันถ้าเอามาใช้นี่คือมันสวยมากมันจะจึ้งนี่นะคะเราก็แตะปุ๊บเราก็วอร์มตรงนี้ก่อนนะคะช่างภาพที่ถูกใจสิ่งนี้ช่างภาพชอบมากเพราะว่าบางวันนึกว่าแบบไปเกี่ยวหญ้าให้วัวมาหน้าแดงมากพอเราวอร์มตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสีที่มันควรจะอยู่บนหน้ามันควรจะประมาณไหนนี่เราก็ใช้ประมาณนี้แล้วฟองน้ำนี่ต้องชุบป่ะครับพับคุชชั่นนะคะมันไม่ใช่ฟองน้ำยูโน การทำงาน มันจะไม่เหมือนกันค่ะ แปลว่าอันนี้ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือใช้ก่อนใช้ก่อนที่เราจะลงฟาวเดชั่นต่างๆเสร็จแล้วเราก็อันนี้เราจะใช้เป็นแบบเพรสพาวเดอร์นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แค่นี้เองแล้วมันก็จะเห็นผิวจริงด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ผู้กันคอนทัวร์อีกทีนึงแม่เราฟองน้ำนี่ในนี้ค่ะชุบก็ได้ไม่ชุบก็ได้ยังคงยืนยันคำเดิมอุ้ยสิ่งนี้คืออะไรคะแป้งฝุ่นที่คุมความมันที่ดีที่สุดในโลกโอ้แต่พับอย่างเงี้ยไม่ชุบน้ำเพราะมันเป็นพับผ้าอ๋อฉันรู้แล้วฉันใช้อันนี้ดีกว่า
เปลือกตาเบาๆก็ตรงสเปคมากเพราะปกติเนี้ยพี่ป้อมก็ชอบใช้ลิปสติกในการเป็นเบสของในการทาอายแชโดว์เปลือกตาของอะไรคะของอะไรคะของ Happy Sunday ค่ะโอ้ตายแล้วซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่ไลน์แอด Shopee Lazada เลยในราคาเท่าไหร่คะ390บาทราคาน่ารักมากแต่ว่าพับอันนี้ไม่ต้องชุบนะคะแล้วก็จะแต่งเป็นสีแบบว่าคอปเปอร์ทองแดงทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกผิวเปลือกตาที่มันเราลงแบบอาร์ไทเมอร์ไปก่อนได้ไหมครับพี่ป้อมแล้วค่อยลงตัวนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดก็แล้วแต่จังหวะหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนบางสูงแค่นี้ก็สวยแล้วอันนี้มันเป็นแบบอันใหม่นะของแพทแมกกราดอันนี้สีมันแบบเป็นดอกกุหลาบตรงๆครับสำหรับสาวหมวยเวลาเรากรีดอายไลเนอร์ที่แบบใหญ่เหมือนฝรั่งอาจจะทำให้ตาเราดูเล็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เดี๋ยวนี้เราจะกรีดแค่1ใน3แค่นั้นพอตอนนี้ก็หลังจากที่คนแบบถามว่าเท็ดดี้ยี่ห้ออะไรกูกลับไปซื้ออีกทีมันไม่มีขายแล้วฉันก็เลยย้ายค่ายด่วนไป TCE อันนี้ไม่แล้วที่สำคัญราคาไม่ถึง500บาทต้องซื้อแล้วอ่ะต้องซื้อแล้วจริงไหนขอดูหน่อยมารยาทนิดนึงค่ะเสร็จแล้วช่วงที่แบบนางยังไม่แห้งดีเราก็เอาสีฝุ่นแตะช่วยได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วใช่ป่ะพอมาในส่วนของหัวตาปุ๊บมองลงเวลาเราเขียนเราจะไม่เขียนบนชั้นตาเราจะเขียนไประหว่างช่องว่างของขนตาเสร็จแล้วเนี่ยอย่างตรงนี้มันจะเป็นดีเทลแบบเล็กมากเราก็ไม่ได้เขียนตามไอ้นี้ไปหมดนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะขยายไอ้รูปตาออกมาได้นะครับโดยการใช้เส้นดำชัดๆเนี่ยเราก็แตะตรงนี้ออกมาดวงตามันก็จะขยับรูปตาสูงขึ้นมาได้เสร็จแล้วในส่วนของตาล่างนะครับอย่างบางทีเราอยากจะขยายรูปตาไม่ควรเขียนอินไลน์เข้าไปเราก็แตะตรงนี้ได้บริเวณโคนขนตาใช่ไหมครับถูกต้องถ้าสมมติว่าแตะเข้าไปข้างในมันเป็นอินไลน์ใช่ป่ะเราก็สร้างเอาท์ไลน์โดยแตะเข้าไปบริเวณที่โคนเสร็จแล้วมาในส่วนของคิ้วนะคะอันนี้คิ้วของอะไรนะคะอ๋อรันคอสเมติกนะคะเอ็กป้อมวินิตอันนี้เป็นอะไรที่แบบขายดีมาก159บาทคิ้วเราใช้อะไรคะตอนนี้เราใช้ชูนะคะปัดแต่คิ้วว่าเป็นสิ่งที่หนูว่ายากที่สุดหนูก็เลยแก้ปัญหาในการไปสักไปเลยจบในเมื่อมันเพ้นท์มาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเราก็ใช้เอามาสคาร่าปัดขนคิ้วก่อนให้มันได้แบบองศาของเส้นที่เราจะวาดเพราะว่าเราวาดเส้นก่อนปุ๊บเดี๋ยวองศามันจะไม่ตรงกับเส้นขนของเราเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะลากเส้นของดินสอไปทางทิศทางเดียวทางไหนโอเคพอมันได้รูปทรงคิ้วแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบว่ายังดูเข้มๆอยู่คราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้มาสคาร่าสีอ่อนปัดอีกทีนึงบอกแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะเรื่องนี้ดูล้ำอ่ะสติล่าซึ่งไม่มีของเลยสีมันพอดีดัดขนตาแล้วนะคะมันมีเส้นนึงนะคะขนตามันจะแบบกวักคว่ำอยู่เดี๋ยวจะมีวิธีแก้เราก็จะใช้วิธีนี้ใช้อันนี้ดีกว่าน้องเขายังไงน้องเขาต่อยาวมากขนตาล่างยาวเท่าขนตาบนแล้วอีบิ๊กมองซีเออร์เนี่ยคือนอกจากมันจะฟูแล้วนะเวลาล้างออกก็ง่ายมากของลังโคมลูกยิมเดี๋ยวเตรียมขนตาห่างให้หน่อยสิอูจึ้งมากปกติถ้าเราติดขนตาปลอมมาเราก็จะติดตรงปลายของขนตาปลอมจะพอดีกับฐานขนตาเส้นสุดท้ายถูกต้องมาแต่คราวนี้สำหรับสาวหมวยเนี่ยอนุญาตให้ขยับออกมานิดนึงตรงนี้มันก็จะได้เป็นการแบบต่อให้ช่วงตาเราดูยาวมากขึ้นมองตรงว้ายกระเทยมากว่ากระเทยมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่เลยดีมันคือแบบเสร็จแล้วเวลาเราติดไปใช่ป่ะเราก็ควรจะปัดให้ขนตามันเชื่อมกันลิปดีออร์ใหม่ล่าสุดนะคะเบอร์ตอง9ขายหมดภายในวันเดียวตอนนี้ของขาดทำไงดีล่ะทีเนี้ยซื้อตามไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วต้องใช้อำนาจมืดเท่านั้นใจไรคุณผู้ชมมากเลยเนี่ยดูสีสิคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะทาเป็นแบบลิปแมตต์แดงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทาแล้วให้มันสีเดียวเท่ากับแท่งได้มันยังสามารถแบบใช้เนื้อบาง
นี่เราสามารถทาแบบเนื้อบางๆอย่างนี้ก็ได้เรายังสามารถเอาแบบลิปบัตของคุณไอซ์ปราดี้มาแทบเพิ่มก็ยังได้ถ้าเกิดตำรวจไม่จับก็คือทาได้หมดแต่อันนี้ไม่ต้องชุบน้ำ นี่นะฮะปุ๊บปุ๊บสวยเฮ้ยโอ้ my god ยังไม่เห็นเฮ้ยมันสีมันแบบพอดีเลยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดด้วยเบอร์ตอง9ของ Dior ในบริเวณไส้ในเราก็จะเติมตัวนี้คืออะไรคะแม่มันเป็นแบบสติ๊กตัวนี้ชอบมากของ Pat McGrathแต่เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปที่ขนตาหน่อยขนตานี่เบอร์อะไรนะคะเบอร์ซิกเนเจอร์1ตัดครึ่งคือหมายถึงตัดครึ่งหมายถึงว่าข้าง1ข้างตัดได้ใช้ได้ทั้ง2ใช่ใช้1ข้างเท่ากับ1คู่ใช้ได้2ครั้งสวยถูกประหยัดคุ้มอ่ะอันนี้ก็สุดท้ายอันนี้คือใช้จริงค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเวลาแบบฟิกไม่ว่าเราจะปัดมาสคาร่านู่นนี่นั่นอะไรไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวเราก็จะเติมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นใส่อีกทีนึงนะคะเกือบตายแบบว่ามีไม่ใช่เต็มไปหมดเลยก็แต่งไปว่ากูจะเอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้ไม่ได้ก็แบบเกือบตายเพราะว่าจริงๆแล้วการทำแล้วแบบไม่ให้หลุดคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจคิดว่าที่คุยกันไว้อะก็คือเป็นแบบเป็นดอกกุหลาบแบบอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สีแดงแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ว่าก็มีในหัวมาอยู่แต่ว่าโชคดีที่เอ้ยเราไม่รู้คิดยังไงให้ลูกจิมไปซื้ออีเม็ดเม็ดสาคูนี่มาเนาะสีแดงอันนี้มากะว่าจะเอามาเบรกนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เบรกจริงๆเห็นป่ะก็ดูเข้ากันนะแม่เป็นไงบ้างคะพี่ไอซ์แบบว่าไม่เคยเห็นลุคแบบนางพญาขนาดนี้เคยแต่งมาก่อนบ้างไหมคะไม่เคยนี่คือพูดเลยว่าลุคแบบนี้ครั้งแรกเปลี่ยนลุคจริงๆมันก็ลงตัวเนาะแล้วก็ดูจากภาพถ่ายลองดูว่าเฮ้ยเราก็จะพยายามแบบจัดคอมโพสหรือว่าครอบมุมที่ให้นึกถึงความเป็นวาเลนไทน์อย่างเช่นมุมก็ไม่แบบไม่เคยเห็นพี่ไอ้มุมนี้เหมือนกันดูเป็นแบบสายฝ่อนะจริงไม่เคยเห็นรู้สึกเฉียบรู้สึกยังไม่ได้ยิ้มเลยแต่รู้สึกว่าเข้ามากแต่ว่าต้องชื่นชมมากกว่าสิ่งที่มันอะไรรู้ป่ะอินเนอร์น้องในการสื่อสารนี่ก็คือเราก็แทบไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเพราะทีมงานนั่งเล่นไพ่กันอยู่ถ้าไม่มีแม่คุณหนูก็ไม่กล้าติดกล้องขนาดนี้วันนี้รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เข้ากันแต่เราก็จับหยิบมาแบบว่าให้มันได้ก็นี่คือการทำงานไงเพราะว่าตั้งแต่ทีแรกพี่ป้อมเราบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาแต่งพวกคอนเซ็ปชวลอาร์ตเนี่ยถ้าเราเลยเถิดปุ๊บเป็นผีเพราะฉะนั้นเอานางสวยก่อนก็วันนี้ขอบคุณพี่ไอ้มากๆที่มาร่วมสนุกแล้วก็มาเปลี่ยนลูกกับเรานะทอดปานินมะทอดปานินตกลงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะบอกความรู้สึกตอนแรกก่อนที่ว่าทอดปานินคืออะไรมานั่งเก่งๆถึงถุยต่อมีแต่เซเลบดารามาออกรายการนี้เราเป็นคนธรรมดาคนนึงก็คือแบบเตรียมตัวเกรงมาแล้วแต่พอมาถึงปุ๊บผิดหวังมากลึกซึ้งเลยเข้าใจถ่องแท้เลยใช่ไหมคะใช่ให้พี่ไอซ์ฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถติดตามพี่ไอซ์ได้ทางไหนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะไอซ์ชาดี้ค่ะสามารถติดตามได้ทาง Instagram Facebook YouTube ไอซ์ชาดี้นะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้ชุดสวยๆนะคะเครื่องประดับสวยๆนะคะจากพี่มิวคนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับรายการทอดปานิมแล้วก็กด Unfollow ด้วยมั้ยไม่ค่ะไม่ค่ะfollow พี่ไอซ์แล้วมา follow เราได้มั้ยโทษนะคะโทษนะคะระบบเขา follow 2คนดาวไม่ผิดนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ